นี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะและเริ่มมีหลายๆหน่วยงานค่ะออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะฮีทสโตรกค่ะมีข้อสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าเราจะสังเกตหรือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นลมทั่วๆไปหรือว่าเราเป็นฮีทสโตรกวันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันประสาทวิทยากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอคะวันนี้มีข้อสงสัยค่ะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเป็นลมทั่วๆไปหรือว่าเราเป็นฮิสโตกจะมีวิธีการสังเกตอาการยังไงคะคุณหมอก็โรคฮิสโตกเนี่ยเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคลมแดดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการที่เกิดจากการที่เราเนี่ยอาจจะอยู่ในที่ร้อนมากๆเช่นอยู่กลางแดดหรือเราทำกิจกรรมกลางแดดอยู่นานๆแล้วก็คนที่มีอาการเหล่านี้ครับก็จะมีอุณหภูมิของร่างกายที่ค่อนข้างสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการทางระบบประสาทผิดปกติอย่างเช่นมีสับสนนะครับหรือว่ามีอาการเรื่องของพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนในที่สุดอาจจะส่งผลให้เกิดเรื่องของการหมดสตินะครับหรือการเกิดการชักได้นะครับในที่สุดอาจจะเรื่องของหมดสติเนี่ยก็คือหมดสติไปเลยแล้วก็จนทำให้เราต้องนำคนไข้มาส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็หลักๆคือจะต้องมีอุณหภูมิร่างกายที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรคลมธรรมดานะครับซึ่งบางทีเราอาจจะแยกยากเพราะว่าบางทีอาจจะอยู่กลางแดดแล้วเป็นลมก็ได้หรืออาจจะอยู่ในร่มแล้วเป็นลมก็ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราทราบว่าคนไข้เนี่ยไม่มีเรื่องของอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากๆนะครับก็อาจจะนึกถึงเป็นโรคลมธรรมดานะครับแล้วก็เราอาจจะไปดูว่าเขามีปัจจัยอะไรหรือเปล่าเช่นอาจจะดื่มน้ำน้อยหรืออดอาหารมาหรือว่ามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็จะมีอาการเรื่องของเป็นลมซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไข้และอุณหภูมิร่างกายจะไม่สูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคลมแดดเนี่ยครับอุณหภูมิร่างกายเนี่ยจะ40.5องศาขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่แยกได้นะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราเดินๆไปเนี่ยเราเจอคนเป็นลมอยู่กลางแดดแล้วเป็นโรคฮีทสโตรกแน่นอนหรือเราควรที่จะทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงคะคุณหมออ๋อถ้าเกิดเราสงสัยว่าเป็นเกี่ยวกับโรคฮีทสโตรกเราก่อนอื่นเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยเขาแบบมีอุณหภูมิร่างกายเยอะหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดมีอุณหภูมิร่างกายเยอะมากเช่น40กว่าองศาหรือเราไม่รู้หรอกเราตอนนั้นเราไม่มีประหลอดเนาะเราก็อาจจะใช้วิธีจับร่างกายเขาสัมผัสเขาว่าเขาอาจจะตัวร้อนมากแล้วก็มีเรื่องของการหมดสติไปแล้วทีนี้เราอาจจะต้องช่วยเรื่องของการระบายความร้อนของร่างกายนะครับอาจจะมีการที่จะให้เรื่องของแบบกดเสื้อผ้าที่หนาเพื่อที่จะระบายนะครับระบายความร้อนแล้วก็เราอาจจะใช้ซึ่งตอนนั้นคือเราอาจจะใช้พวกน้ำเนี่ยครับนะถ้าชุบน้ำเช็ดนะครับจะเป็นน้ำเย็นหน่อยหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็พยายามเช็ดตามร่างกายนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ผ้าเนี่ยชุบบริเวณชุบน้ำแล้วก็ชุบซับไว้ตรงซอกคอรักแร้หรือว่าตรงขาดีนะครับพยายามระบายเรื่องของความร้อนให้เร็วที่สุดถ้าเกิดแถวนั้นมีพัดลมอะไรก็จะดีมากนะครับแต่ว่าโดยปฏิบัติก็คงจะยากแต่พยายามหาที่แบบไม่ให้คนมุงนะสมมติเกิดเราไปอยู่ในชุมชนไม่ให้คนมุงแล้วก็พยายามที่จะให้แบบมีลมระบายอากาศเรื่องของความร้อนได้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องแบบติดต่อในองค์การช่วยเหลือขั้นต่อไปเช่นการนำส่งโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับนะแต่ว่าการที่แบบอยู่นอกโรงพยาบาลนานๆแล้วปฐมพยาบาลนานๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากเท่ากับเราทำแบบนี้ไปด้วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อช่วยเหลือคนไข้ค่ะแล้วแบบนี้เราสามารถเอาน้ำดื่มค่ะให้กับคนที่มีอาการนะคะดื่มได้เลยไหมคะคุณหมอจริงๆถ้าสมมติว่าเขายังพอมีสติรู้ตัวดีเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาจิบดื่มได้นะครับแต่ว่าโดยปกติถ้าเกิดว่าถึงขั้นเป็นลมไปแล้วหรือว่าหมดสติไปแล้วเนี่ยก็คงจะรับประทานไม่ได้แล้วนะครับดื่มน้ำก็คงยากแล้วเพราะว่าเสี่ยงต่อการสำลักมันก็ไม่แนะนำนะครับนะถ้าเกิดเป็นอาการถึงแบบว่าเป็นลมหมดสติไปแล้วเนี่ยนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่แนะนำแล้วอย่างกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณหมอมีใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างแล้วคนที่อยู่กลางแจ้งที่ทำงานกลางแจ้งอย่างเช่นพวกคนที่เป็นตำรวจจราจรหรือว่าเป็นวิศวกรทำงานก่อสร้างแบบมีเสี่ยงด้วยเหมือนกันไหมคะอ๋อใช่เลยครับคือโรคนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีกิจกรรมในกลางแดดหรือว่าอยู่ในที่อุณหภูมิสูงมากๆแล้วก็ร่างกายเนี่ยเขาจะปรับเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ในสุดคือคนที่เป็นอาการเหล่านี้อาจจะมีตั้งแต่ตอนอย่างที่กล่าวไปว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสับสนจนในสุดชักได้แล้วก็หมดสติไปเนี่ยซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็อาจจะเกิดมีพูดถึงกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดโรคเหล่านี้ก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะมีเรื่องโรคประจำตัวอะไรอยู่แล้วแล้วกลุ่ม
เด็กครับเด็กที่เขาอาจจะมีความทนทานต่ออากาศร้อนได้ไม่ดีนี่เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังกลุ่มต่อมาคืออะไรคือกลุ่มคนที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคหัวใจนะครับหัวใจอาจจะเป็นโรคไม่หัวใจตีบอะไรอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นโรคทางด้านระบบประสาทเช่นโรคหลอดเลือดสมองเองอัมพาตอัมพาตเหล่านี้เขาก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวเยอะคือหรือว่าเป็นคนที่อ้วนมากๆเลยเนี่ยเขาจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นช่วงที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาดื่มสุรานะครับคนไข้ที่ดื่มสุราเนี่ยเขาจะแบบมีเรื่องของเวลาดื่มสุราเนี่ยหลอดเลือดเขาจะขยับนะครับเราก็จะเกิดความร้อนในร่างกายนี่แหละแล้วก็ร่วมกับการทำงานหัวใจนี่ก็จะผิดปกติด้วยเพราะว่าเขาจะมีการสูบฉีดเยอะใช่ไหมครับยิ่งมาเจอความร้อนปุ๊บการระบายความร้อนก็จะไม่ดีพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องของฮีทสโตรกได้ง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของการเสียชีวิตได้ในอนาคตได้เหมือนกันค่ะและสุดท้ายนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำในการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเพื่อป้องกันการเป็นโรคฮีทสโตรกในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะคือในช่วงนี้ก็จะต้องแนะนำว่าคือต้องหลีกเลี่ยงครับช่วงนี้ร้อนมากจริงๆใช่ไหมครับเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าในช่วงที่มีแดดอย่างเช่นในภาวะนี้ครับช่วงเที่ยงเนี้ยเราเที่ยงถึงบ่ายเนี้ยจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าร้อนมากๆเลยนะครับบางทีอย่างช่วงเนี้ย10โมงจนถึงช่วงบ่าย3บ่าย4โมงเย็นเนี้ยครับเนี้ยจะร้อนมากๆเลยเพื่อนก็ให้หลีกเลี่ยงครับนะแล้วก็ช่วงที่ทำกิจกรรมเนี้ยถ้าสมมติจำเป็นจะต้องออกไปจริงๆก็อาจจะต้องรับประทานหรือดื่มน้ำเยอะกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับนะเพื่อที่จะให้ความร้อนเนี่ยไม่เยอะเกินไปแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะโปร่งสบายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีจำเป็นจริงๆต้องใส่หมวกนะครับมีหมวกปิดกว้างๆหน่อยนะครับหรือว่าใช้มีร่มนะครับแล้วก็จะดีคือช่วงนี้เราก็ไม่แนะนำครับว่าจะให้ทำงานกลางแจ้งแต่ถ้าเกิดพอจะมีต้องทำงานกลางแจ้งจริงๆก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้มีการป้องกันสิ่งที่สำคัญคือต้องดื่มน้ำนะครับก็จะช่วยได้เยอะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสำหรับสาระความรู้สุขภาพดีๆค่ะและเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอาการเป็นลมทั่วไปกับฮีทสโตรกมีความแตกต่างกันค่ะดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนค่ะโดยการหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือกลางแดดจัดเป็นเวลานานๆค่ะส่วนเสื้อผ้าสีอ่อนใส่สบายนะคะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปค่ะและที่สำคัญเลยนะคะพกน้ำติดตัวไว้แล้วจิบน้ำบ่อยๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี